หวดหวดหกไล่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 สะพายญี่ปุ่นอีสานทูโกเวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้มารีวิวแกงเขียวหวานไทยคารีนะคะอันนี้มันบอกว่า made in Thailand ต่อมาจากเมืองไทยแน่ๆเลยซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นค่ะ1กล่องก็จะได้1ถ้วยน้อยๆแบบนี้มีอย่างแน่ล่ะตัดเลยนะคะหวดหวด6ไล่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 ชื่อได้1ถ้วยเล็กๆสำหรับ1ท่านคนกินหลายก็1ท่านคนกินหน่อยก็2ท่านสิรสชาติโอเคว่าจะไม่กินก็กินเหมือนเดิมค่ะขนมจีนมากหลายได้เนื้อไก่ขนาดนี้ราคา300เยนนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นจะมีขายส่วนมากมีมะเขือมะเขือจะได้มาแบบเปลือกไม่ใช่เปลือกไอ้ม้าเป็นชิ้นไหมจ๊ะโอ้ยพริกหนึ่งพริกหนึ่งอันใบมะกรูด2อันมะเขือพวงก็มีอยู่2อันมาแบบมินิมินิมาจำลองชิมดูแต่ก็กินมาหลายครั้งละคนคนแฟนก็ชอบนะคะเมนูนี้แต่เขากินกับข้าวกันแม็กนี่อะไรก็ได้กินกับขนมเส้นชิมนะคะ300เยนก็ประมาณ100บาทไทยนะคะมันมาไกลเนาะค่าเครื่องค่าเครื่องบินได้อยู่รสชาติได้อยู่ค่ะพอกินได้อร่อยระดับหนึ่งน้ำตาก็ได้ฟังเห็นว่าสูงอันนี้ดังนี่ก็ได้ชอบกินเผ็ดเอาพริกมากินด้วยตอนเที่ยงกินข้าวคนเดียวสามีไปทำงานมันก็จะกินอะไรง่ายๆมันยากมากผักสดกรอบกะหล่ำผักสดก็กรอบในซุปเปอร์จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นแกงอืม
แกงไก่แกงไก่กะทิตอนกินกับโซเมงก็อร่อยค่ะเดี๋ยวจะลองเห็ดเบิ่งคือเป็นก้อนมันได้น้อยโพดไม่มีอุปกรณ์ไม่มีมะเขือเดี๋ยวใส่มะเขือม่วงแทนมะเขือปลูกไว้ปลูกซาโพดน่ะนี่มันปลายร้อนปลายฤดูร้อนแล้วจะเข้าฤดูหนาวกำลังเป็นดอกกำลังจะหลายได้กินแค่4ลูกดับแนวหมดต้อง10กว่าต้นใช้ได้จนว่าหมดจานกินพอหอมปากหอมพอค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์และกดติดตามกันมานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมากินขนมจีนแกงเขียวหวานวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ